ข้ามาเป็นรัฐมนตรีอะไรก็แล้วแต่ คนแค่ 8-900 คนเนี่ยที่เข้ามารับสาบานตนว่าจะรับใช้ประเทศชาติจะบริหารประเทศชาติผมพูดได้เลยครับคนพวกเนี้ยรักไหลครับและใครใครจะแล้วแต่ทุกคนทุกอย่างรู้แล้วเนี่ยเราต้องหันหน้ามาคุยกันอะไรอะไรมันเป็นบทเรียนมาเราก็รู้เราก็เห็นแล้วผมเนี่ยครับเสียใจมากที่สุดเลยผมเนี่ยเสียภาษีทุกบาททุกสตางค์ผมมีใบผู้เสียภาษีนะครับ และอีกอย่างอ่ะผมก็รู้อะไรหลายอย่างผมเป็นนักรบเศรษฐกิจด้วยทุกวันเนี่ยคือผมไปทำงานประเทศนอกไอ้เรื่องแท่นเจาะน้ำมันอะไรผมรู้อย่างผมเคยไปขึ้นเวทีหลายครั้งแล้วครับของอาจารย์ไปจุฬาหน้าทำเนียบไอ้หน้าสหประชาชาติอะไรเงี้ยครับพรุ่งนี้ท่านจะมาไหมครับตอนนี้ผมจดไว้แล้วครับที่โรงแรมเนี่ยครับผมจะไปบ่ายโมงนะครับพรุ่งนี้ครับงั้นพรุ่งนี้แล้วผมก็มีหลักฐานอะไรบางอย่างจะให้ดูนะครับอันนี้ครับผมขอเรียนความเห็นแค่นี้นะครับขอบคุณครับสำหรับที่นั่งด้วยนะครับครับครับผมเพื่อการจัดการเดี๋ยวพอที่นั่งไม่ค่อยพอเดี๋ยวคนจัดการถูกถล่มครับมี2ประเด็นที่ต้องถามท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ก็คือบางทีเขารู้ชื่อแต่ว่าทำไมเขาพูดแค่ตัวย่อประเด็นนี้ครับเจตนามันไม่ต้องการเพื่อบ้านเมืองเจตนามันต้องการทำลายไอ้เรื่องเหลี่ยมคูทางการเมืองแสดงว่าสงครามข่าวสารใช่ไหมครับที่กำลังทำลายแค่ฝ่ายบางทีมันก็ไม่ได้รู้จริงก็ออกไปครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านชัยวัฒน์สวัสดีครับอาจารย์ได้เลยสวัสดีครับคุณยายยายขอ ยืนยันเขาพระวิหารเป็นของไทย 100% ครับเพราะว่าคุณยายได้ไปเรียน50กว่าปีที่แล้วนะคะได้ไปเรียนที่จังหวัดอุบลเรียนพยาบาลให้ไปหาดูหลักฐานต่างๆที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้เลยเพราะว่าท่านกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์นี่ได้ถูกแต่งตั้งให้ไปครองนครอุบลแล้วไปสำรวจเขตแดนประเทศไทยว่าจุดกับขมิ้นตรงไหนก็ได้ไปเจอเขาพระวิหารก็เลยได้บูรณะทุกคนไปเรียนที่นั่นจะต้องได้ขึ้นไปกราบไหว้ทุกคนคุณยายจำได้หมดทุกตารางนิ้วมันจะเป็นของเขมรได้ยังไงเพราะว่าหลังพระวิหารนี่ไปสุดหน้าผาเลยยายยังไปได้ถ่ายรูปอยู่ที่เป้ยตาดีแล้วมันจะมีหลักศิลาจารึกไว้นะสุดเขตประเทศไทยอยู่ตรงนั้นด้วยมองลงไปเขมรนี่มืดฟ้ามัวดีเลยมันสูงมากชันมากเลยถ้าจะเอาพยานบุคคลเมื่อไหร่ยายพร้อมจะไปแล้วทีนี้วันที่11ยายก็ได้ไปเดินคัดค้านศาลโลกถ้าจะมีการตกลงกับเขมรอะไรก็ช่างเราไม่รับสารโลกเราก็ไม่ต้องไปตกลงรีบไล่รัฐบาลนี้ออกไปให้เร็วที่สุดยายวันไหนนกหยีใหญ่ยายก็จะลงไปร่วมขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับโอเคจริงๆแล้วการนัดหมายนี้ตอนนี้จะเป็นเหมือนกับนกหวีดอยู่ที่คอของประชาชนแล้วใช่ไหมครับใครสามารถจิบนกหวีดนกเป่าได้ไม่ต้องรอหรอกครับเป็นช่วงๆไม่จำเป็นต้องมาลาดเนินก็ได้ไปกาฬสินธุ์ก็ได้ผมว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะเป็นที่เข้าใจตรงกันทั่วประเทศครับเวทีที่โคราชยังเปิดต่อไหมครับตอนนี้ซ่านยังเปิดอยู่ครับมีที่แม้นหอการค้าจะประกาศยุติขอการค้าโคราชไม่ยอมครับก็ต้องขอบคุณที่จังหวัดตรังก็เปิดครับแล้วก็อีกหลายที่ก็ค่อยเปิดแล้วก็มีการพูดคุยกันในส่วนนี้คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเส้นเขตแดนที่ว่าเนี่ยครับโดยเฉพาะศาลโลกเนี่ยถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลตัดสินว่าจะปฏิบัติตามศาลโลกณวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าปฏิบัติการก็ต้องถอนทหารออกจากพื้นที่ครับกัมพูชาก็เข้ามานั่นก็แปลว่าประชาชนจะต้องเสี่ยงอย่างหนักที่จะเข้าไปยันพื้นที่ครับซึ่งกรณีนี้ถ้าโดยว่าวันนี้ประชาชนบางกลุ่มถ้าทหารยอมถอยออกจากพื้นที่ประชาชนจะเข้าไปแทนครับประชาชนไทยนะครับครับสายต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับท่านได้เลิกคุณชัยครับอ๋อสวัสดีครับท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหลายๆคนก็มาถามนะว่าม็อบที่เราไปที่ทุกวันนี้ที่กรุงเทพเนี่ยคนเยอะขนาดนี้นี่ยังไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงฮะอาจารย์ชัยวัฒน์ครับก็นี่ยังไงตามขั้นตอนผมถึงอธิบายมันอยู่ในขั้นตอนเป็น
มติมหาชนตอกย้ำมติมวลมหาประชาชนครับเพื่อจะเดินเข้าสู่ขั้นตอนที่2ที่จะคณะบุคคลขอพระราชทานวโรกาสเข้าเฝ้าอ๋อครับนะก็ดีฮะก็อยากให้บ้านเมืองสงบเร็วๆนะฮะครับเพราะว่าเราดูแล้วมันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าไอ้อย่างไอ้พวกเสื้อแดงอย่างนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้ว่าเขาหรอกนะฮะแต่ว่าอยากจะถามพวกนี้รักประชาธิปไตยจนน้ำลายไหลเนี่ยแต่ผมถามเลยว่าคุณรักชาติบ้างไหมคุณเดินรักกับประชาธิปไตยอย่างเดียวนะฮะครับเพราะว่าข่าวพระวิหารเนี่ยผมไม่เคยเห็นพวกคุณออกมาต่อต้านหรือมาต่อสู้อะไรเพื่อประเทศชาติบ้างเลยใช่ไหมฮะคุณจะรักแต่ยิ่งรักไอ้ทักษิณสองอย่างเท่านั้นเนี่ยบ้านนี้ชาตินี้เมืองนี้ของคุณนะแต่คุณก็บอกว่าคุณรักประชาธิปไตยรักประชาธิปไตยความเป็นประชาธิปไตยของบ้านเราเนี่ยมันมีแต่พวกคุณรักมันรักไม่ถูกทางเท่านั้นน่ะทำไมผมไม่เข้าใจประชาธิปไตยของคุณน่ะคุณไม่เคยคิดที่จะรักประเทศชาติอะไรเลยอยากจะถามตรงนี้หน่อยครับนะฮะเพราะเราจะอดทนกับความชั่วความเลวของรัฐบาลแบบนี้แหละครับที่ยอมเสียชาตินะฮะยอมเสียชาติยอมเสียแผ่นดินแม้แต่กระทั่งลูกสาวหลานสาวมันยังยกให้เขมรได้แล้วประเทศชาติมันยกไม่ได้เลยครับใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องลองคิดดูแล้วเราจะอดทนความชั่วความเลวของรัฐบาลแบบนี้กันต่อไปยังไงมันโกงมันไม่โกงชาติบ้านเมืองมันโกงทั้งชาติเลยนะครับเนี่ย นะการหมิ่นสถาบันนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตอนนี้ตำรวจและ DSI ไปไหน นะแม้กระทั่งในคนเอกเทศิษฐ์เนี่ยโกงชาติบ้านเมืองด้วยแล้วก็โกงนะแล้วก็ทำลายชาติบ้านเมืองเนี่ยนะแม้แต่สถาบันเนี่ยยังหมิ่นเลยทำไมผมไม่เห็นคุณจัดการกับคนแบบนี้บ้างอ่ะใช่ไหมฮะครับคนก็บอกเขาก็รู้อยู่ว่าเนี่ยใช่มันก็ต้องดูว่ายุคนี้มันยุคของใครมันจะยุคของใครก็ช่างหรอกครับพ่อแม่พี่น้องการหมิ่นสถาบันเนี่ยนะถ้าคุณมัวแต่มาเป็นแบบนี้ผมว่าไอ้ทาริสเนี่ยนะรีบออกไปไกลได้แล้วนะ คุณอย่ามาเล่นในเรื่องไร้สาระแบบนี้การหมิ่นสถาบันอย่างนี้เนี่ยคุณต้องเป็นหลักยึดเหนี่ยวไว้ก่อนเห็นอย่างชัดเจนใช่ไหมครับอาจารย์ แต่ว่าคุณทำอะไรกันอยู่ประชาชนต้องออกมากันเยอะๆนะครับเห็นอย่างชัดเจนนะครับการหมิ่นสถาบันเนี่ยตำรวจนี่ไม่เคยคิดไม่เคยจะทำอะไรได้เลยส่วนเรื่องที่ร้านยะโมนี่นะฮะโคราชยังมีจัดอยู่ครับเมื่อคืนผมก็ไปอยู่เห็นหลายคนก็ยังถามหาอาจารย์อยู่ว่าอาจารย์ชัยวัฒน์ไม่เห็นมาพูดเนาะผมก็เลยเขาบอกว่าเดี๋ยวดูอาจารย์เขามีโอกาสคงมาแล้วครับครับขอบคุณครับนะโอเคนะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอันนี้ก็เป็นเจตนารมณ์ของคุณชัยเขาครับนะครับแต่เรื่องการย้ายข้าราชการก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเฉพาะการต่อไปนะครับแต่นี้มีหลายคนถามว่าเวลาชุมนุมกันแล้วมีการยกระดับอยู่เรื่อยๆเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะจบเนี่ยตรงนี้ถ้าเป็นภาษาที่พอเข้าใจได้เนี่ยท่านจะตอบไงดีคือบ้านเมืองเราต้องเข้าใจว่าในช่วงหลังเนี่ยมันพอบ้านเมืองจะจบหมายถึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับมันต้องบอกว่าเป็นทางการเนี่ยแทบทุกครั้งแล้วว่ามันมาจากอำนาจตุลาการครับตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่แสดงออกแต่เราต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงในรอบ10ปีที่ผ่านมามันเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทะลุจากซอยขึ้นถนนเลยครับมันก็เปลี่ยนอยู่ในซอยเดียวกันเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่ประชาชนก็เลยเหนื่อยซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉะนั้นเที่ยวนี้ประชาชนถึงหมายมั่นว่าเอามันเปลี่ยนแบบถึงที่สุดไปเลยให้ขึ้นถนนไปเลยถนนนี่คือถนนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะให้วิ่งคล่องไปเลยครับคือให้ชี้ชัดไปเลยว่า อะไรคืออะไรแล้วก็ทำให้บ้านเมืองเกิดโครงสร้างที่แข็งแรงใช่เมื่อจะเป็นอย่างนั้นเจนนรงพงศ์ต้องว่าเอาละอย่างนั้นก็ต้องสร้างประชาธิปไตยแต่ต่อสู้ไงก็ต้องพยายามอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่อะไรต่ออะไรประชาชนได้ทำหน้าที่ถูกหลังจากพอเปลี่ยนแปลงประชาชนได้เดินต่อในฐานะประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยอันนี้คือเหตุผลที่ต้องหยิบรัฐธรรมนูญเป็นคู่มือในการอธิบายตลอดเวลาเพื่อที่ว่าไม่ได้คิดเอาเองแต่ว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้ตามนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ชัยวัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์นิเลศครับครับสวัสดีครับเชิญครับครับผมพลเอกกิตติศักดิ์รัฐประเสริฐนะครับอ๋อเชิญเลยครับครับก่อนอื่นต้องขอบคุณอาจารย์ชัยวัฒน์มากที่ท่านได้กำหนดมาตรการมาชัดเจนนะครับอ๋อขอบคุณครับครับครับแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยผมฟังดร.ไตรรงค์พูดเนี่ยนะครับผมก็เลยจะปรึกษาอาจารย์ถามว่าวันนี้เนี่ยม็อบทั้งหลายที่อยู่3กลุ่มนะครับก็รวมเป็นหนึ่งเดียวได้แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเรานำไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยด้วยกันใช่ไหมครับเพราะเมื่อคืนท่านก็ออกมาพูดกันชัดเจนละว่าเราคงไม่ให้บรรทุกสภาหรือลาออกนะฮะมันต้องไปสู่ขั้นตอนตอนนั้นแล้วที่อาจารย์ชัยวัฒน์พูดขั้นตอนในการที่จะขอเข้าเฝ้าในขั้นตอนตรงนี้ผมคิดว่าถ้าตรงนี้ประชาชนรู้แล้วเห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลนั่นเองอันนั้นกับประเทศชาติเ
พราะว่าทักษิณเนี่ยความชั่วร้ายของมันเนี่ยมันทำเท่ากับระยะเวลาหนึ่งจักรราศีพอดี12ปีพอดีตั้งแต่44ถึง56ถูกไหมครับโอ้โห12ปีครับหนึ่งจักรราศีครับ12ปีพอดีครับนักกษัตริย์ครบนักกษัตริย์คือตอนนี้คนคือหลายๆคนก็ไม่เคยพูดก็ออกมาพูดให้เห็นว่าทักษิณเริ่มตั้งแต่ขบวนการนะฮะต้อนสสเข้าครอบซื้อยกพรรคนะฮะแล้วโกงสารพัดโกงโกงมาจนกระทั่งวันนี้มันก็มีอำนาจเบ็ดเสร็จมันคือนายกตัวจริงประเทศไทยใช่ไหมครับตอนนี้ประชาชนเห็นหมดแล้วผมก็ฝากอาจารย์ว่าถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้อาจารย์ช่วยไปร่วมกันนะครับในการที่จะนำประเทศไทยเนี่ยให้พ้นจากวิบากกรรมนะครับจากวิกฤตของไอ้เจ้ามูลเมืองคนนี้นะครับที่บ้านเมืองมันทำให้ประเทศชาติเสียหายแล้วถ้าหายอันหนึ่งที่ผมดูว่าถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยนะครับนอกจากเสียดินแดนแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะเสียหายทางเศรษฐกิจถ้ามันสามารถกู้เงินได้อีก2ล้านล้านกับ 3.5 แสนล้านกับของเก่าที่เป็นหนี้อยู่แล้วเนี่ย 4.6 ล้านล้านรวมกันก็ประมาณ7ล้านล้านนะครับพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยใช้กันอีก10ชาติคงไม่หมดหรอกครับผมก็เป็นห่วงเรื่องนี้ครับแล้วผมต้องขอชื่นชมอาจารย์ชัยวัฒน์มากๆนะครับที่ท่านได้ต่อสู้จริงๆแล้วสู้มาถึงวันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ขอให้ท่านสู้ต่อไปนะครับขอให้พระยามเทวาธิราชคุ้มครองแล้วก็คุ้มครอง13ยามไทยเป็นของคู่บ้านคู่เมืองไปด้วยนะครับครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอันจริงผมก็เห็นด้วยนะว่าจริงๆวันนี้การจัดการเวที3เวทีในราชเนินเนี่ยน่าจะคุยกันเพราะตอนนี้เป้ามันมาอย่างที่พลเอกกิติศักดิ์ว่าแล้วเห็นว่ามันตรงกันแล้วซึ่งก่อนหน้านั้นมันยังใช่ไหมยังมีความแตกต่างใช่จริงการตรงกันแล้วนี่ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนี่คือเรียกว่ายกระดับความสามัคคีเข้าสู่ความเป็นเอกภาพครับทั้งที่มาคนละทางซึ่งจะเรียกว่าสามัคคีจริงๆสามัคคีประชาชนสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับฮัลโหลครับเชิญครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัยวัฒน์อาจารย์ได้เลิกที่ท่านได้เสียสละมีบุญคุณต่อประเทศชาติอย่างมากซึ่งท่านได้มีทั้งจริยธรรมคุณธรรมสูงส่งที่คนได้ฟังได้ติดตามแล้วกราบไหว้ได้สนิทนะครับโอ้ไม่กล้าครับขอบคุณครับในเรื่องที่ผมจะขออนุญาตใช้เวลาไม่มากไม่รบกวนคนของอื่นนะฮะคือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับไอ้คำว่าไอ้คลั่งชาติกับรักชาตินะฮะเออดีมากครับนี่เนาะเพื่อให้คนมองเห็นภาพผมจึงขออนุญาตเรียกว่าคำจำกัดความนะครับผมครับครับผมเพื่อยกตัวอย่างให้เห็นชัดไปคนมองเห็นภาพชัดนะฮะประเทศเยอรมันนะฮะครับคนในชาติเนี่ยคิดว่าเป็นพวกอรยันหรือเก่งที่สุดเป็นคนที่มีความเก่งมีความฉลาดที่สุดในโลกแล้วทำให้ประเทศต้องชิบหายวายปวงเนื่องจากต้องไปบุกยึดประเทศนู้นประเทศนี้หรือนี้แล้วคนในชาติสนับสนุนด้วยประมาณ 90% เห็นดีเห็นด้วยไปบุกยึดประเทศนู้นนู้นไปทำลายไปฆ่าประเทศอื่นครับไอ้ตายละตายมาแล้วเป็นล้านล้านนะฮะครับไอ้แบบนี้ในคำนิยามความผมคือเรียกว่าคนในชาติเนี่ยคลั่งชาติคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งมากกว่าประเทศอื่นเห็นประเทศอื่นเป็นนกเป็นปลาไปอย่างอื่นนะฮะครับแล้วประเทศที่สองนะฮะที่มองเห็นชัดเลยญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกไปบุกประเทศอื่นบุกประเทศพม่าบุกประเทศจีนไปฆ่าประชาชนอย่างทรมานแสนสาหัสและคนในชาติเนี่ยแทนที่จะไปห้ามไปท้วงห้ามรัฐบาลไม่ให้บุกยึดประเทศอื่นก็คลั่งชาติคลั่งชาติคิดว่าประเทศตัวเองเนี่ยมันเป็นประเทศที่พิเศษเป็นลูกพระอาทิตย์นี่นะฮะไม่ใช่ไปปกป้องประเทศญี่ปุ่นนะฮะเขาไปบุกประเทศอื่นเป็นสิบประเทศเขาเรียกว่าคลั่งชาตินะฮะถ้ามาดังนั้นเราก็ย้อนมาดูประเทศไทยเราคลั่งชาติไหนเราไม่ได้คลั่งชาติเรารักชาติปกป้องชาติไล่ศัตรูออกจากเขตแดนแค่นั้นเองนะฮะเพื่อเห็นชัดนะฮะและคนที่ไปปกป้องชาติรักชาติจะออกมาเนี่ยผมถือว่าคนที่เสียสละคนที่จะตอบคุณแผ่นดินของบรรพบุรุษตอบบุญคุณของประเทศชาตินะฮะซึ่งผมขออนุญาตสรุปให้เห็นเท่านี้แบบย่อๆนะฮะครับต้องขอบคุณมากนะฮะครับครับขอบคุณครับมันเหมือนที่พระสมณโคดมท่านว่าไว้ว่าเมื่อปลายยุคของศาสนาพุทธเกิดจะเกิดกาลยุคใช่ไหมครับอธรรมถูกมองว่าเป็นธรรมธรรมถูกมองว่าเป็นอธรรมเนี่ยมันก็กำลังจะเกิดในเนี่ยไม่ใช่ไม่เกิดมันเกิดแล้วในบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับซึ่งที่จริงก็ท่านก็อธิบายชัดนะครับว่า
คลั่งชาติในความหมาย